เลิกฟ้าผ่าเจนนี่ได้หมดทัศน์สดชื่นประกาศเลิกเนเงินทั้งที่เพิ่งถูกขอแต่งงานเป็นอะไรที่ช็อกแฟนๆของคู่รักนักร้องลูกทุ่งเจนนี่ได้หมดทัศน์สดชื่นกับแฟนหนุ่มนักมวยเนเงินเจตรินไม่น้อยเลยล่ะค่ะเพราะล่าสุดเจนนี่ได้ออกมายอมรับผ่านทางโพสต์ในเฟซบุ๊กว่าได้เลิกรากับแฟนหนุ่มทั้งที่ก่อนหน้านี้ไม่นานเนเงินเพิ่งทำเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอเจนนี่แต่งงานมาหยกๆโดยสาวเจนนี่ได้เผยเอาไว้ว่าก่อนอื่นเจนนี่คงต้องขอขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะคะที่แสดงความเป็นห่วงและถามกันมาตลอดเลยว่าทำไมช่วงนี้ไม่เห็นเนเงินออกงานคอนเสิร์ตด้วยเลยเจนนี่เลยถือโอกาสแจ้งตรงนี้เลยนะคะว่าเจนนี่และเนเงินเราพูดคุยกันมาสักพักแล้วค่ะและเราตกลงกันว่าเราจะกลับมาเป็นเพื่อนกันดีกว่าเพราะการที่เป็นเพื่อนมันคงเป็นทางออกที่ดีที่สุดสำหรับเราสองคนและเรายังสามารถรักษาความรู้สึกดีๆที่มีต่อกันได้ซึ่งการตัดสินใจในครั้งนี้มีเพียงเหตุผลส่วนตัวในการใช้ชีวิตของเราสองคนไม่ได้มีเรื่องอื่นที่ไม่ดีมาเกี่ยวข้องแต่อย่างใดเจนนี่หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแฟนคลับทุกท่านจะเข้าใจและยอมรับการตัดสินใจของเราทั้งสองคนในครั้งนี้เราทั้งสองคนต้องขอโทษทุกคนด้วยนะคะที่เพิ่งออกมาแจ้งตอนนี้เพราะเราสองคนอยากใช้เวลาในการทบทวนและหาข้อสรุปร่วมกันซึ่งตอนนี้เราก็โอเคกันทั้งสองฝ่ายแล้วค่ะจึงขออนุญาตใช้พื้นที่ตรงนี้ในการแจ้งเรื่องนี้ให้ทุกท่านทราบนะคะที่ผ่านมาหนูขอบคุณทุกคนที่ติดตามและให้กำลังใจกันมาตลอดนะคะต่อไปนี้หนูเองก็จะตั้งใจทำผลงานออกมาให้ดีที่สุดและจะสร้างความสุขให้ทุกคนต่อไปนะคะรักและขอบคุณแฟนคลับทุกคนค่ะและล่าสุดหนุ่มเนเงินก็ได้เคลื่อนไหวถึงเรื่องนี้ฝากขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงและเป็นกำลังใจให้ด้วยนะเพราะตอนนี้เฟซผมทั้งใหม่และเก่าโพสต์ไม่ได้เมมไม่ได้ทั้งสองเฟซเลยยังไงผมกับเจนก็ยังคงเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันครับทั้งนี้หนุ่มเนเงินยังได้เปิดข้อความแชทสุดท้ายที่พูดคุยกันหลังถอยความสัมพันธ์กับเจนนี่ให้เพียงแค่เพื่อนขณะที่ IG มีการโพสต์ล่าสุดเมื่อ3วันก่อนกับข้อความเศร้าๆว่าไม่ว่าตอนนี้จะเจออะไรอยู่อดทนหน่อยนะมันผ่านเข้ามาได้มันก็ต้องออกไปได้เดี๋ยวมันก็ผ่านไปและใครมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับคลิปนี้อย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะคะ